ลานชายคนหนึ่งของคุณตาเป็นหลานคนแรกที่คุณตาเนี่ยรักมากหลานรักเลยปกติแล้วหลานคนนี้จะทำอะไรก็ตามคนอื่นว่าไม่ได้คุณตาว่าได้คนเดียวแต่หลานรักคนนี้ก่อคดีฆาตกรรมโหดกับคุณตาที่รักเขามากที่สุดด้วยการใช้มีดอีโต้ค่ะเฉือนคอคุณตาชาวบ้านเขาบอกเหมือนอย่างกับเฉือนคอไก่แล้วก็สับหัวด้วยเพียงเพราะว่าโมโหที่ตาไม่ให้บุหรี่ขอเงินก็ไม่ได้ครับแต่ว่าช่วงเวลาที่เขามาขอเงินขอบุหรี่จากตานะคือตอนกลางคืนเดินเวียนเข้าเวียนออกบ้านตาทั้งคืนจนตอนเช้าเช้ามืดอ่ะตาทนไม่ไหวตาไม่ได้หลับไม่ได้นอนอ่ะตาด่าไปอ่ะกลายเป็นว่าโมโหและเอามีดมาฆ่าตานี่ในต้อมธนงศักดิ์คนนี้นะคะอายุ37ปีเข้าไปแล้วอ่ะแล้วก่อคดีฆ่าตาแท้ๆของตัวเองอ่ะคุณตาใสอายุ78ปีแล้วนะคะเสียชีวิตอยู่ในบ้านที่กุมภาวาปีอุดรธานีเมื่อเช้านี้เลยนะคะที่ตำรวจไปตรวจสอบเนี่ย 6:30 เนี่ยไปถึงบ้านแต่ต้อมเนี่ยก่อคดีฆ่าตาเนี่ยตั้งแต่ 5:00 แล้วใช้มีดฟันเข้าไปที่ศีรษะปากแล้วก็ลำคอคือแบบสับได้ก็คือสับเลยนะคะแล้วก็ในบ้านหลังนี้เนี่ยนอกจากตาใสพักอยู่แล้วเนี่ยก็จะมีคุณยายแตงอ่อนวัย77ปีภรรยาอยู่ด้วยนะคะทีนี้มีภาพจากกล้องวงจรปิดของเพื่อนบ้านนะคะจับภาพตอนที่ในต้อมธนงศักดิ์หลานรักคนเนี้ยเดินออกมาจากบ้านคุณตาหลังจากก่อเหตุเสร็จตอน 5:37 นาทีนะคะแล้วก็เดินกลับเข้ามาอีกรอบตอน 5:42 นาทีจะเห็นว่าเพื่อนบ้านเนี่ยเปิดประตูรั้วไปดูแล้วก็ตะโกนร้องสุดเสียงว่าในต้อมฆ่าตาแล้วค่ะครับบันทึกภาพเหตุการณ์ตรงนี้เอาไว คุณยายแตงอ่อนค่ะภรรยาของคุณตาใสนะคะบอกว่ากำลังหุงข้าวอยู่ในครัวเห็นหลานชายอ่ะเดินมาผ่านเข้าไปในบ้านก็ยังทักหลานว่ามาทำไมอีกแต่เช้ามืดนะคะในต้อมก็ไม่พูดอะไรเดินเข้าไปในตัวบ้านก็ยังได้ยินเสียงคุณตาร้องเลยบอกว่าเดินมาทำไมบ่อยๆคือเมื่อคืนก็เดินเข้ามาแทบจะทั้งคืนแล้วอะที่บอกว่ามาขอบุหรี่ขอเงินนะคะจากนั้นก็ได้ยินเสียงในต้อมพูดตอบมาว่าก็เดินมาเฉยๆนี่แหละแล้วตาใสก็ร้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยขึ้นมายายแตงอ่อนเนี่ยที่อยู่ในครัวก็เลยเดินเข้าไปดูคุณตาในบ้านสวนกับในต้อมนะคะมองเข้าไปเห็นตาใสนอนจมกองเลือดแล้วก็เลยเป็นที่มาของเสียงที่เราได้ยินในกล้องวงจรปิดนั่นเองยายแตงอ่อนบอกอย่างนี้ค่ะว่าต้อมเนี่ยเป็นหลานรักของคุณตาใครพูดอะไรไม่ได้เลยเป็นหลานคนแรกของตาใสนะคะคือคุณตาเนี่ยเลี้ยงมาเนื่องจากว่าพ่อของต้อมไปทำงานที่กรุงเทพหาเงินส่งกลับมาให้ตาใสเนี่ยเลี้ยงหลานส่วนคุณยายแตงอ่อนก็คือจริงๆไม่ใช่คุณยายแท้ๆแต่ก็เป็นคนที่ใช้ชีวิตคู่อยู่กินกับตาใสมา50กว่าปีแล้วนะคะจนมีลูกด้วยกัน7คนก็คุณยายแตงอ่อนบอกว่าไม่คิดเลยว่าหลานรักจะทำกับตาได้ขนาดนี้อ่ะต้องมาเป็นงอนอยากเสพติดบ่มึงมาเอา2เทียแล้วมันยังบ่พอน้ํามือขึ้นมึงก็ย่างเบิดขึ้นเบิดวันแต่ตอนตีนึงเราก็หายอยู่มึงย่างหยังก็รอกระเดี้ยแท้งมาเอิ้นเฮ็ดหยังกูก็บ่ได้รับได้นอนเราฉันเล่าว่าขึ้นไปนอนเดี๋ยวนี้มึงย่างเฮ็ดหยังย่างซื่อๆนี่ล่ะมันห้องใส่ห้องใส่ตาเออมาวนเอาเงินบ่หรือวนเอาอีหยังจักมันมาวนเอาอีหยังมันขังส่วนเพื่อนบ้านที่เราเห็นในคลิปภาพกล้องวงจรปิดนะคะเธอให้ข้อมูลเพิ่มอย่างนี้ได้ยินบอกว่าในต้อมเนี่ยเดินเข้ามาขอบุหรี่กับตาทั้งคืนจนทั้งตาทั้งยายเนี่ยแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนเช้ามืดก็ยังจะเดินเข้าไปอีกแต่เช้ามืดที่เดินเข้าไปก็คือเข้าไปฆ่าตาแล้วนะคะแล้วก็บอกอย่างนี้ว่าในต้อมเนี่ยมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดค่ะอันนี้ก็บ่รู้คือกันค่ะเพราะว่าตอนเกิดเหตุก็คือประมาณ 5:30 ยายมาหุงข้าวบัดนี้หลานชายผู้ก่อเหตุก็มาขอบุหรี่จ้ะก็มาขอทั้งคืนล่ะแต่ว่าตาก็เลยบ่นว่ามาขอบ่คืนจ้ะมาขอแล้วก็แล้วก็หายอยู่แต่ว่าก็นอกนั้นก็คือยายเราก็หุงข้าวบ่เห็นก่อนเกิดเหตุเห็นแต่ตอนที่ว่าตาร้องโอ๊ยแค่นี้จ้ะเราก็ที่นี่ยายก็เลยขอไปเบิ่งก็คือแกก็สิมีติดยาแน่
แต่ว่าก็ยังไงว่าก็อยู่กับตากับยายซํานี่นัดกินข้าวกินยังก็กินน้ํายายยายครูหาให้อยู่ให้กินทุกอย่างปกติในต้อมไม่ได้อยู่บ้านหลังเดียวกับป้ายายนะคะแต่ว่าเขาอ่ะแยกไปอยู่บ้านอีกหลังนึงครับทุกมื้อกับข้าวกับปลาตายายหาให้กินหมดต้อมเนี่ยอายุ37ปีแล้วแต่ว่างานการอะไรไม่ทำเลยไม่ใช่เด็กๆแล้วนะฮะ37นี่จะกลางคนแล้วแต่ไม่ทำงานให้ตายายหาให้กินนะคะวันๆก็คือเดินมาไถเงินขอตังขอบุหรี่ตาพอตาด่าขึ้นมาก็ฆ่าเลยฆ่าทิ้งนะฮะฟันหัวฟันคอเนี่ยหลายแผลนะฮะแต่ว่าโดนจับเรียบร้อยแล้วนะคะคือตำรวจมาถึงจุดเกิดเหตุตอน 6:30 นใช่ไหม 7:00 นก็จับตัวได้แล้วคุมตัวไปโรงพักแล้วครับคลั่งแต่เช้ามืดเลยนะครับ